สวัสดีค่ะดิฉันครูศาสนาวาสนาสำรองซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานคริสตจักรภาคที่4แพทย์อุตรดิตถ์ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับเช้าวันนี้ที่ดิฉันมีโอกาสได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะหนุนใจพี่น้องในการดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าพระวจนะของพระเจ้าที่ฉันนำมาหนุนใจในพระคำ2โครินธ์บทที่4ข้อที่16ถึงข้อที่17กล่าวไว้ว่าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงเจริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ดิฉันให้หัวข้อว่าชีวิตผู้เชื่อต้องส่องให้ชีวิตผู้เชื่อต้องส่องให้ถ้าจะถามว่าใครต้องการความเหน็ดเหนื่อยหรือความทุกข์บ้างเชื่อแน่ว่าทุกคนปฏิเสธกันหมดนะคะแม้แต่ตัวฉันเองไม่มีใครอยากได้ความทุกข์ไม่อยากเจอหรือประสบกับมันเสียด้วยซ้ําแต่ในความเป็นจริงของชีวิตไม่มีใครสามารถที่จะหลีกหนีสิ่งเหล่านี้ไปได้แล้วแต่ว่าใครจะเจอมากน้อยแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลสําหรับเราผู้ได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้ว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เราพบเจอนั้นเราไม่ได้ต่อสู้หรือเผชิญกับปัญหานั้นคนเดียวแต่เรามีผู้อยู่เบื้องหลังที่จะช่วยให้เราสามารถผ่านความทุกข์นั้นไปได้พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เป็นจดหมายฉบับที่2ที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงชาวโครินธ์ขณะที่ท่านอยู่ในแคว้นมาซิโดเนียเขียนเพื่อจะปกป้องสิทธิอำนาจการเป็นอัครทูตและเขียนเพื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติพันธกิจของท่านในเมืองโครินธ์ที่ต้องทนทุกข์ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจแต่ยังเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยท่านอยู่เสมอเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราจะพบว่าอาจารย์เปาโลต้องเผชิญอันตรายปางตายเพื่อให้ชาวโครินธ์ได้รับชีวิตใหม่โดยผ่านข่าวประเสริฐที่ท่านประกาศโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากต่างๆที่ต้องเผชิญนั่นก็เพราะว่าท่านมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและจากชีวิตของท่านนี้เองดิฉันจึงอยากหนุนใจพี่น้องเมื่อเราต้องเจอวิกฤตหรือปัญหาในชีวิตในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าให้เรามี2ประการนี้เพื่อให้เราสามารถตั้งมั่นคงอยู่ในความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าอย่างเช่นอาจารย์เปาโลได้ประการที่1ชีวิตของผู้เชื่อต้องให้พระเจ้าเป็นแหล่งกำลังในข้อที่16ที่กล่าวไว้นั้นอาจารย์เปาโลคงไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้เราเสียใจกับร่างกายที่มีอยู่เพราะพระวจนะของพระเจ้าบอกไว้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าแต่กำลังจะบอกและหนุนใจเราว่าอย่าใส่ใจกับร่างกายที่เป็นเนื้อหนังมากนักเพราะร่างกายก็เปรียบเหมือนดินที่อาจพังทลายได้แต่ให้เราดำเนินชีวิตไปวันต่อวันกับพระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจภายในหรือจิตวิญญาณภายในต่างหากที่เราควรจะดูแลเอาใจใส่ให้มากขึ้นเพราะว่าในพระคำสุภาษิตบทที่17ข้อที่22กล่าวไว้ว่าใจร่าเริงเป็นยาดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งและเมื่อดิฉันเองมีโอกาสได้สอบถามบุคคลที่รู้จักระหว่างเหนื่อยกายและเหนื่อยใจไม่อยากเหนื่อยอะไรคำตอบที่ได้รับก็คือไม่อยากเหนื่อยใจเพราะถ้าเหนื่อยกายพักไม่นานก็ทำให้มีกำลังใหม่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเหนื่อยใจแล้วจะรู้สึกหดหู่ไม่มีกำลังไม่อยากทำอะไรต่อเพราะทำไปแล้วก็หมดหนทางหรือไร้ประโยชน์นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าเหนื่อยใจแล้วมีผลต่อทุกสิ่งจริงๆดังนั้นเราควรที่จะเสริมใยเหล็กให้กับจิตวิญญาณของเราเพื่อที่จะให้มันแข็งแกร่งสามารถตั้งทานกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้แล้วอะไรล่ะคะพี่น้องที่จะช่วยให้จิตวิญญาณภายในของเราดีและจำเริญขึ้นทุกวันถ้าไม่ใช่การมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ให้กำลังเรานั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องยังจำเรื่องราวในสวนเกสเซเมเนได้หรือไม่ที่พระเยซูคริสต์นั่งคุกเข่าอธิษฐานด้วยความวิตกและหนักพระทัยพระองค์มีความทุกข์เป็นอย่างมากเพราะเวลาของพระองค์ใกล้เข้ามาแล้วเวลาที่ต้องจากโลกนี้
พระองค์นั่งอธิษฐานต่อพระบิดาเพื่อที่จะให้ถ้วยนี้เลื่อนผ่านพระองค์ไปแต่ให้ทุกอย่างอยู่ในน้ำพระทัยมิใช่ตามใจปรารถนาของพระองค์เองนั่นแสดงให้เห็นว่าในสภาพของมนุษย์เมื่อพระเยซูคริสต์อ่อนล้าและอ่อนแรงต้องเข้าสู่การทดลองพระองค์ก็ต้องการกำลังจากพระเจ้าพระบิดาเช่นเดียวกันและสิ่งที่พระองค์ทำคือการอธิษฐานขอกำลังที่มาจากพระเจ้าพี่น้องเราจะเห็นว่าแม้ถ้วยแห่งความตายไม่ได้เลื่อนผ่านพระองค์ไปแต่พระองค์มีกำลังมีความพร้อมที่จะรับความเจ็บปวดนั้นแทนเราเช่นเดียวกันพี่น้องเมื่อชีวิตของเราต้องพบกับปัญหาความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นแหล่งกำลังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราเราต้องใช้เวลาในการอธิษฐานอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้มากเพราะสองสิ่งนี้เป็นเหมือนอาวุธที่ผู้เชื่อต้องมีการอธิษฐานเปรียบเหมือนลมหายใจและการอ่านพระวจนะเปรียบเหมือนการกินอาหารซึ่งไม่สามารถขาดสิ่งหนึ่งใดในชีวิตประจำวันนี้ได้พระวจนะของพระเจ้าจะช่วยเราอย่างมากในการดำเนินชีวิตหนุนใจเราเมื่อเรามีปัญหารู้สึกท้อถอยช่วยให้เราระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเราเป็นเหมือนเข็มทิศเมื่อเราหาทางออกไม่พบเป็นโคมสองเท้าเมื่อยามที่เรามืดมนแต่พี่น้องคะที่ผ่านมาเราได้ใช้เวลากับสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนหรือเรามัวแต่ยุ่งกับปัญหาการทำมาหากินชีวิตของตนเองครอบครัวจนเหน็ดเหนื่อยแล้วคิดที่จะลืมมีความสัมพันธ์เริ่มต้นกับพระเจ้าของเราไปถ้าเราขาดกำลังที่มาจากพระเจ้ามัวแต่พึ่งกำลังของตนเองเราจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้หมดแรงแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าเราวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าวางสิ่งที่เกินความสามารถเราและความกังวลกวายที่มีอยู่แล้วหันมาพึ่งพระเจ้าพระบิดาโดยมีความสัมพันธ์กับพระองค์ผู้เป็นแหล่งกำลังของเราเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์พระเจ้าจะช่วยให้ความเหน็ดเหนื่อยและอุปสรรคที่เราพบเจอนั้นหมดไปได้แม้ว่าอุปสรรคปัญหาที่ยังคงมีอยู่จะอยู่ก็ตามแต่เราจะสามารถฟันฝ่าสิ่งเหล่านั้นได้เพราะเรารู้ว่าเรามีพระเจ้าผู้เป็นแหล่งกำลังอยู่เบื้องหลังและพระองค์จะทรงนำเราไปทุกๆเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญประการที่2ชีวิตผู้เชื่อต้องให้พระเจ้าประทานความอดทนในข้อที่7กล่าวไว้ว่าเพราะการทุกข์ยากเล็กน้อยของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้ว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของที่มองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์ในพระธรรมตอนนี้อาจารย์เปาโลให้เราเห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตการในการรับใช้ของท่านในด้านความอดทนเพราะว่าไม่ว่าท่านจะไปประกาศที่ไหนทำอะไรต้องพบกับความการขู่ข่มเหงการทนทุกข์ไม่ถูกหินขว้างก็ถูกทำร้ายไม่งั้นก็ต้องติดคุกแต่อาจารย์เปาโลไม่เคยบ่นไม่เคยย่อท้อหรือหมดหวังแต่กลับชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตนเองได้รับนั่นก็เพราะท่านเห็นว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆที่ท่านได้รับนั้นเปรียบไม่ได้กับศักดิ์ศรีที่ท่านจะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นศักดิ์ศรีถาวรไม่มีวันรุ่งรวยนั้นได้แต่สิ่งที่ท่านทำนั้นไม่ได้ทำเพื่อที่จะมองกับสิ่งที่มองเห็นแต่ทำเพื่อสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นคือชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แต่ก่อนไปถึงจุดนั้นท่านต้องผ่านความทุกข์และเรียนรู้ถึงความอดทนด้วยเช่นเดียวกันเราในฐานะที่เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกให้เป็นลูกของพระองค์เราเองก็ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันไม่มีใครบอกว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วจะร่ำรวยมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ทุกคนต้องผ่านความทุกข์ปัญหาถ้ายิ่งถ้าเรานึกถึงคริสตจักรของเราในปัจจุบันกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมากมายเมื่อก่อนไม่ได้รับการยอมรับเหมือนสมัยนี้แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่บรรพบุรุษของเรายึดมั่นในความเชื่อและมีความอดทนทำให้คริสตจักรของพระเจ้าตั้งมั่นคงอยู่ได้จนทุกวันนี้พี่น้องแม้ว่าในปัจจุบันนี้อาจจะไม่เจอการต่อต้านการปองร้ายในรูปแบบต่างๆแต่ว่าความทุกข์ยากก็ไม่ได้หมดไปทำให้เรานั้นต้องเผชิญกับอีกหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งให้เราเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากนั้นเพราะพระคัมภีร์โรมบทที่5ข้อที่3ข้อที่4กล่าวไว้ว่า
เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทนและความอดทนทำให้เราเห็นเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดมีความหวังใจถ้าเราให้พระเจ้าประทานความอดทนให้กับเราเราจะสามารถอดทนสู้ทนกับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราได้ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือการรับใช้เราจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้เราจะสามารถชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราเผชิญอยู่ได้และรู้จักอดทนสิ่งเหล่านั้นได้เพราะเรามีพระเจ้าเป็นผู้ชูกำลังเราอยู่เสมอ2เราต้องรู้จักปรับทัศนคติหรือมุมมองของเราที่มีอยู่หลายครั้งที่เราเห็นปัญหาเป็นสิ่งน่ากลัวเป็นสิ่งที่ใหญ่ในชีวิตไม่กล้าที่ไปเผชิญเพราะว่าเราถอดใจก่อนที่จะสู้กับมันแต่ถ้าเรากลับมุมมองหรือทัศนคติของเราว่าปัญหานั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายเราจะรู้สึกไม่กลัวกับสิ่งที่เราเผชิญอยู่เพราะเรารู้ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหานั้นโดยพระเจ้าผู้ทรงสิทธิ์ในเราขอพระเจ้าที่จะทรงนำเราให้เราผักพร้อมในการที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคทุกๆวันในทุกวันในชีวิตของเราเวลานี้ถ้าเราไม่เวลาปัจจุบันนี้เราไม่รู้ว่าปัญหาอุปสรรคจะเข้ามาในชีวิตของเรายังไงแต่ว่าให้เราพักพร้อมในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อให้พระเจ้าเป็นแหล่งกำลังให้กับเราที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ให้พระเจ้าที่ประทานความอดทนต่อปัญหาที่จะต้องพบเจอด้วยการให้เรามีความชื่นชมยินดีในกับปัญหานั้นและมีทัศนคติที่ดีเมื่อต้องพบกับปัญหาเพื่อรอรับศักดิ์ศรีที่พระเจ้าจะประทานให้คือชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องวันนี้พรุ่งนี้และสืบๆไปค่ะThank you.